ตอนช่วงของการปรับเปลี่ยนอาจจะถือว่าเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมข่าวเพื่อที่จะให้ไปรับฟังความคิดเห็นนอกจากฟังในส่วนของภาครัฐกันแล้วว่าภาครัฐมีเหตุผลอะไรในการปรับเปลี่ยนพาไปฟังผู้โดยสารกันบ้างว่าแล้วผู้โดยสารที่บางคนที่เขาใช้เรื่องของการเดินทางผ่านรถตู้โดยสารเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าแน่นอนหลังจากที่กรมการขนส่งทางบกไม่ขยายอนุญาตเรื่องของการใช้งานรถตู้เนี่ยแล้วก็จะทำให้รถตู้ประมาณ 1,800 คันจะต้องหยุดการวิ่งในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะพอไปสอบถามแล้วค่ะยกตัวอย่างอย่างคุณชื่นกมลคิดดีเป็นหนึ่งท่านที่เป็นผู้โดยสารที่เคยใช้รถตู้สายกรุงเทพตราดปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันไปเป็นรถไมโครบัสบอกกับผู้สื่อข่าวเราว่าพอมีการปรับเปลี่ยนแล้วเนี่ยเขารู้สึกปลอดภัยนะคะสำหรับการมานั่งรถตู้โดยสารและที่สำคัญที่นั่งก็กว้างขวางเพียงพอด้วยเอาไปฟังความคิดเห็นของคุณชื่นกมลกันค่ะสะดวกมากขึ้นคือรถตู้มันจะแบบคงเคงมากกว่ารถมินิบัสอะค่ะแล้วก็มันก็แบบคือมันไม่ได้เร็วเหมือนรถตู้อะมันคำจำกัดความเร็วใช่ไหมมันนั่งสะดวกสบายมากมากกว่าเดิมแล้วก็รู้สึกปลอดภัยก็ดีค่ะเพราะว่าก็ได้เป็นรถใหม่ด้วยสะดวกกับคนเดินทางด้วยแล้วก็หนูคิดว่ามันก็ดีสำหรับทุกๆคนเลยมาเนี่ยค่ะว่างกว่าใช่ค่ะสบายกว่าสะดวกสบายกว่าก็มันจะช่วยสามารถลดในการแก้ไขเรื่องของอุบัติเหตุก็น่าจะนะคะเพราะว่าเขาก็น่าจะมีมาตรการที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะประชาชนหลายภาคส่วนก็น่าจะเห็นด้วยเพราะว่าเห็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวเราเองที่นั่งอะไรก็กว้างขวางนั่งสบายมากยิ่งขึ้นมีการจำกัดเรื่องของความเร็วทำให้การขับขี่ถึงที่หมายอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนตอนเป็นรถตู้แต่ความปลอดภัยน่าจะมีขึ้นแต่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นหนึ่งคนได้รับผลกระทบแน่ๆก็คือผู้ประกอบการรถตู้นะคะคือผู้สื่อข่าวก็ไปถามเอ้าเรื่องนี้เห็นว่าเป็นยังไงคือส่วนตัวเขาบอกเขาเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้แต่หนึ่งสิ่งที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละเพราะว่าบางคนเอามีรถตู้อยู่แล้วต้องเปลี่ยนอ่ะต้องเอาเงินไปซื้อรถบัสโดยสารต่างๆหรือว่าปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆเนี่ยนะคะก็เลยทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เลยอยากให้ภาครัฐเข้ามาให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกไปก่อนค่ะเรียนที่เมื่อสักครู่รายงานไปนะคะธนาคารกรุงไทยบขส.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมก็มีการทำข้อตกลงดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าท้องถนนเนี่ยเป็นของพวกเราทุกคนเวลาใช้รถเวลาเดินทางเนาะจะได้ปลอดภัยด้วยแล้วพอเห็นภาพเป็นมินิบัสที่จะเข้ามาให้คือดูกันได้นั่งเนี่ยมันก็น่าจะสะดวกสบายกว่านะใช่แล้วผู้โดยสารก็จะรู้สึกสบายใจอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ